ไม่รู้แกจะส่งมาถึงนี่ถึงได้พอดส่งเทปไปถูกกันนะเทปนู่นนี่เออเทปไปท่าติดท่าติดลงจะนั่งกันนั่นเองขอแจ้งเออไม่ต้องเข้าเองเออห้าพาห้าพาปิดอะไรนะฮะเดี๋ยวห้าพาปิดกุญแจมือก่อนได้ไหมเริ่มต้นจากวันที่23เนี่ยนะครับท่านผู้กำกับสืบสวนนะครับเชิญมาเลยประเด็นวันนี้มีคดีเคสอยู่ที่ทำคดีที่ป่าตองนะครับก็เลยเจอผู้เสียหาย2คนนะครับเดินต้องเนี่ยจะก่อนเลยต้องขอชื่นชมท่านผู้กำกับที่มีความเมื่อเห็นบุคคล2คนซึ่งเป็นชาวจีนมีลักษณะเหมือนครับในทางที่ไม่ดีเอ๊ะถูกทำร้ายมาไหมหรือถูกอะไรต่างๆท่านผู้กำกับก็เข้าไปสอบถามจริงความจริงก็เลยปรากฏว่าถูกทำร้ายนะครับร่วมกันปิดตาปกปูโดยใช้วุฒิปืนอะไรต่างๆแล้วทำให้คนอื่นก็ค่าเสียหายก็หลายต่างนะครับจากนั้นด้วยความรู้ความสามารถของท่านผู้กำกับทีมงานสวยจนทำความจริงให้ปรากฏสามารถรู้ตัวคนร้ายนะครับ2คนก็คือคนที่มากับผู้เสียหายด้วยนะครับจากการสอบสวนเราสอบสวนผู้เสียหายผมสอบสวนด้วยตัวเองนะครับว่าระหว่างผู้ต้องหานะครับในคดีนี้กับผู้เสียหายเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ประเทศจีนและชวนกันมาทำธุรกิจในประเทศไทยนะครับรู้จักกันมาหลายเดือนแล้วนะครับก็เลยมีการวางแผนเป็นขั้นตอนในเรื่องการร่วมไปชิงทรัพย์กับอีกคนหนึ่งว่าให้ผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งไปเช่ารถทำทีเป็นรถแท็กซี่นะครับแล้วมารับผู้เสียหายกับผู้ร่วมวางแผนในครั้งนี้ก็คือผู้ต้องหาในกรณีนี้ที่จับกุมได้นะครับก็สามารถตอนแรกก็ปฏิเสธและจากการสังเกตในเรื่องการสืบสวนจากการ CCTV ก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเงินที่กดเนี่ยไปกดที่หลายตู้บังคับไปนะครับทั้งปิดตาทั้งอะไรเนี่ยหลายจุดที่เกิดเหตุนะครับแต่จากการสังเกตแล้วปรากฏว่าผู้ต้องหาลักษณะมีพิรุธก็เลยสอบสวนด้วยตัวท่านผู้กำกับก็เลยรับสารภาพว่าได้เริ่มได้ร่วมกับคนขับที่อ้างว่าเป็นคนขับแท็กซี่ก็คือเป็นคนจีนด้วยกันซึ่งไปเช่ารถนะครับรถเราก็ยึดได้และปัจจุบันนี้ก็นะครับก็คงเชื่อว่าได้จากการตรวจสอบทางต่างแดนทางหนังสือเดินทางทราบว่าออกนอกประเทศไปแล้วนะครับถึงอย่างไรก็ตามคดีนี้ต้องขอชื่นชมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจับไม่ได้สายตาที่ทางฝ่ายจีนจะมองเราก็คือหนึ่งเป็นรถแท็กซี่ครับอาจจะว่าเป็นรถแท็กซี่หรือเป็นคนไทยในร่วมกันกระทำความผิดมันก็จะทำให้เสียหายไปเลยแต่ปัจจุบันนี้ผมได้คุยกับผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายพอใจนะครับชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอขอบคุณนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องคนจีนกับคนจีนกระทำความผิดด้วยกันนะครับเราก็จะให้ความเป็นธรรมเราจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็จะมีการประสานงานเกี่ยวกับเรื่องผู้ต้องหาคนที่หนีออกนอกประเทศทางด้านการทูตต่อไปนะครับสำหรับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็ขอนะครับขอความกรุณาในเรื่องการประชาสัมพันธ์ในภาพลักษณ์ของภูเก็ตก็อยากจะให้ชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นนะครับในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างตรงไปตรงมานะครับก็พยายามต่างๆถ้าเกิดว่าผู้สื่อข่าวมีอะไรที่จะเสนอแนะฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันก็ดีในเรื่องการประชาสัมพันธ์ก็ดีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตน้อมรับนะครับในคำวิจารณ์หรืออะไรต่างๆก็ถือว่าเราทำงานร่วมกันนะครับตำรวจฝ่ายหนึ่งตำรวจจะทำงานไม่ประสบความสำเร็จเลย
ถ้าไม่ได้จากประชาชนในการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสนะครับต่างๆเพราะฉะนั้นสื่อของตำรวจภูธรสื่อของจังหวัดภูเก็ตมีอะไรชี้แนะพร้อมและยินดีเสมอครับขอบคุณมากครับมีอะไรจะสอบถามไหมครับว่าไปเจอในวันนี้นะครับเขามาที่สภปตองขนาดเดียวกันผมเมื่อกี้เนี่ยลงไปดูเรื่องคดีที่มีเหตุยิงกันแล้วสอบถามแล้วก็พบว่าเหตุมันน่าจะเกิดนอกพื้นที่ตองก็เลยให้ทางทีมเนี่ยทำมาแล้วก็ประสานตำรวจท่องเที่ยวว่าต้องคิดขอบคุณท่านผู้กำกับสุขัยนะครับเพราะว่าผมประสานทุกอย่างลูกน้องมารอผมมาถึงกองสืบเนี่ยลูกน้องท่องเที่ยวมาอยู่เต็มแล้วนะครับเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันที่เราทำงานกันบ่อยเป็นรู้มือกันนะครับแม้จะต่างสายโรงต่อนะครับก็ทำตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งที่ขายได้ทีนี้ point สำคัญก็คือถ้าเราไม่ทำไม่สามารถคลี่คลายคดีได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพลักษณ์ของภูเก็ตเหมือนท่องเที่ยวว่ามาเที่ยวแล้วถูกแท็กซี่เพราะว่าคำแรกเขาบอกเลยว่าเขาถูกแท็กซี่ก่อเหตุทิ้งทรัพย์ใช้เคเบิลไทยมัดมือมัดเท้านะครับแล้วก็แบ่งมาแล้วก็เขายังเชื่อจนสุดท้ายเราพิสูจน์ได้ว่าแท็กซี่ที่ว่าไม่ใช่คนไทยเป็นเรื่องของการวางแผนระหว่างคนที่เขาคิดว่าเป็นเพื่อนกับชาวจีนคนหนึ่งซึ่งบินมาวันที่20มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับเป็นเรื่องของแผนพฤติกรรมที่เราไม่เคยเจอว่ามีการล็อกเป้าจากต่างประเทศมาแล้วมาบอกอย่างในพื้นที่บ้านนะครับก็วันนั้นก็แบ่งงานนะครับว่าท่องเที่ยวรับผิดชอบในเรื่องของผู้เสียหายนะผู้เสียหายไปพบพนักงานสวนขณะเดียวกันทีมสืบสวนประกอบด้วยสืบของกองสืบแล้วก็สืบของภาค8นะครับก็ลงไปดูเรื่องกล้องวงจรปิดต่างนะครับมันก็สามารถที่สุดได้ว่าไอ้สิ่งที่เราสงสัยนั้นมันเป็นจริงครับผมเชื่อว่ามันอาจจะความเสียหายมันแค่200,000แต่ถ้าเราไม่คิดทายเนี่ยความเสียหายต่อภาพลักษณ์เนี่ยมหาศาลเพราะว่าก็ต้องกลับไปก็ต้องบอกแหละนะครับว่ามาเที่ยวภูเก็ตไม่ปลอดภัยโดนรถแท็กซี่นะครับก็เหตุชิงทรัพย์เขาไปปล่อยไว้ทางนู้นก็ไปเคสนี้ต้องขอบคุณทุกคนครับทั้งท่องเที่ยวทั้งสืบจังหวัดสืบภาคพื้นที่โรงพักฉลองนะครับน้องพนักงานสวนเนี่ยก็รับรู้รับรู้ในการทำงานแล้วก็สามารถที่ขายไปในผู้บัญชาการผมก็นำเรียนท่านผู้การตั้งแต่วันแรกนะครับท่านก็สั่งว่าให้ที่ขายไม่ได้นะครับชาติชาติบ้านเราจะมีความปลอดภัยนะครับเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับในงานของตำรวจเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนสังกัดใดจะได้เกิดอยู่ในภูเก็ตนะครับทุกหน่วยจะพร้อมที่จะบูรณาการกำลังนะครับของงานในมิติต่างๆนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกับผู้ที่นักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยวในบ้านเรานะครับแล้วก็เป็นมาตรการได้อย่างนี้ครับเรื่องนี้ก็ทางกรมสุนทรีก็ได้ทางทราบเรื่องได้นะเรื่องนี้ถ้าบอกตรงก็มีความซับซ้อนอยู่นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็โดยความสามารถของท่านประกอบโควิดนะครับเป็นหัวหน้าเป็นหลักในการที่ทำคดีนี้แล้วก็สามารถที่จะขายได้แต่ว่าที่เรามีชุดปฏิบัติการทั้งในเรื่องทั้งชุดสืบสวนนะครับแล้วก็มีประสานงานกับสุนทรีครับในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวครับเราทำงานคู่กันตลอดนะครับแล้วขอให้พี่น้องประชาชนนะครับมั่นใจในการทำงานของตำรวจครับเขายินดีให้ข้อมูลอยากให้น้องเขาพูดถึงความรู้สึกต่อเคสนี้แล้วก็ถ้าไปที่ตำรวจครับใกล้ๆกันครับเดี๋ยวใช้เวลาประมาณ15นาที这件事情就是让我非常惊讶，然后没有想到，然后就觉得泰国警官就是办事非常的快，然后非常的有效率，很厉害。ครับแกก็บอกว่าเจ้าที่ตำรวจไทยทำงานได้อย่างรวดเร็วมากแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่างเช่นหัวมือเด็กน้องเรียนหนักก็ไม่คิดถึงกันว่าเราจะทำงานเป็นคนตัดผู้ก่อเหตุนะคะเขารู้จักกันมานานแล้วอย่างไรเราทำไมถึงเชื่อใจที่กันมาอันนี้คือทราบว่าชื่อโรเจอร์ใช่ไหมมาเริ่มชื่อโรเจอร์แล้วพอมีผู้ชายอ๋อคือผมนั่งชื่อได้ใน3 เดือน的时间是当时也是那个时候认识然后我对他的信任其实是通过就是我们本来要商量着一起经营餐厅嘛然后
ไม่ได้เลยแกก็รู้จักมันที่ประมาณ3เดือนครับเพื่อตอนมาที่ภูเก็ตในโรงแรมรู้จักกันแล้วก็กันเชื่อใจก็กับที่แรกเอาสองคนจับมาภูเก็ตฝันนั้นนะครับรู้กันก็เลยเชื่อใจกันก็เลยมาภูเก็ตก็ประมาณ4หรือ2,000บาทก็เป็น5 4 20อ่ะแล้วก็เดี๋ยวก็อยู่แค่เปล่าเปล่าเปล่าโอ้คนไม่ตำรวจเลยเหรอจริงเสีย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 ไฟหมดเลยไอ้ไอ้เจ๊ด้านนอกแสงมากได้อันนี้พูดแค่เดียวก็ถึงยังไงก็ตามตำรวจจะทำให้ดีที่สุดจะทำให้ดีที่สุดไม่ให้เสียชื่อเอ๊ะปวิทย์เกี่ยวกับเรื่องแค่ปงถึงดีที่อยู่ที่เนี่ยที่อยู่กระทู้เนี่ยเราไปแจ้งเขาไหมแจ้งแจ้งแล้วนะครับแจ้งเพราะว่าเป็นกระทั่งพอจับคุมรถส่งคนร้ายแล้วก็แจ้งไปอันนี้เมื่อเช้าก็เรียนก็ให้เจ้าหน้าที่ที่ท่านโทรติดแหล่งข่าวตัวเด็กนิวท่านท่านว่าท่านติดภารกิจโอเคแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ฝากขอบคุณการทำงานของเราได้คลิปนี้นะครับถ้าเราไม่สามารถที่ผ่านได้เนี่ยเอาก็สัมภาษณ์ที่นี่จบเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวแถลงข้างล่างหมายว่ามันเป็นเรื่องของแถลงการโอเคเอาแค่นี้พอก่อนไหมเนาะ